บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับพอถึงช่วงรอมฎอนหรือใกล้ๆรอมฎอนก็จะมีคำถามนี้เสมอแล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตที่ผมประสบพบเจอในช่วงรอมฎอนนะครับคำถามมีอยู่ว่าในขณะที่เรากำลังทานอาหารซะโฮรอยู่ได้ยินเสียงอาซานเรียกว่าเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์นั่นแหละครับจะได้ยินเสียงอาซานจากทีวีจากวิทยุหรือทางมัสยิดก็ตามถามว่าเรากินอยู่ทํำยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเองนะครับท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบกำลังรับประทานอาหารซะโฮรอยู่ท่านนบีก็นั่งร่วมอยู่ด้วยก็ปรากฏว่าเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์นะครับมีเสียงอาซานท่านอุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบก็เลยถามท่านนบีว่าฉันจะทานอาหารอยู่ได้หรือไม่นบีบอกว่าน้ำทานได้ตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าถ้าได้ยินเสียงอาซานในขณะที่เรารับประทานอาหารอยู่นบีบอกว่าอาหารที่อยู่ในจานนี่นะครับอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยเราสามารถที่จะทานได้นะครับหมายถึงว่าตักขึ้นมาแล้วก็เข้าปากเคี้ยวสิ่งที่อยู่ในปากหรืออยู่ในช้อนเนี่ยนะครับถือว่าอนุญาตให้เราทานนะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับเสร็จแล้วเคี้ยวให้เคี้ยวแล้วก็กลืนถ้าเกิดจะติดคอก็น้ำสักนิดหน่อยอันนี้แล้วก็ละเลิกไม่ต้องทานนะครับเพราะว่านบีบอกว่าถ้าอาหารอยู่ในปากหรืออยู่ที่มือก็ให้กินได้ในขณะนั้นนะครับก็จะได้มีความเข้าใจแต่บางคนไปเข้าใจผิดนะครับบอกว่ากินได้จนกระทั่งอาซานจบนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์นะครับเพราะนบีบอกว่าถ้ามีเสียงอาซานจากท่านบิลาลให้หยุดกินหยุดดื่มอันนี้ต้องหยุดนะครับแต่ถ้าอยู่ในมืออยู่ในปากอันนี้เคี้ยวได้อันนี้ศาสนาอนุญาตไม่ถือว่าทำให้เสียศีลอดนะครับก็เคี้ยวไปนะครับเคี้ยวไปแล้วก็คืนไปแล้วก็น้ำสักนิดหน่อยก็ถือว่าต้องมีอามานะแก่ตัวเองแต่ศาสนาถือว่าอนุญาตสำหรับอาหารที่อยู่ในปากแล้วก็อยู่ในมือแต่ถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาพอดีอาซานเลยนะครับอาซานซูโบเลยไอ้อย่างนี้ไม่สามารถทานอะไรได้เลยนะครับเราต้องตำหนิตัวเองว่าเราตื่นสายเองนะครับมันคงหวังว่าคงเข้าใจนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Cover your mouth when you're yawning. Look out the window and it's time to pray. You wash your hands, your face, your arms, your head, your feet. Once it's over, you'll